สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมจักรพงษ์เจนสิริครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับการเปิดโครงการแคมเปญที่มีชื่อว่า88พรรษาธนานุเคราะห์เพื่อประชาชนครับซึ่งในงานนี้เองนะครับจะมีการแถลงข่าวถึงโครงการที่จะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนะครับของโรงรับจำนำของรัฐบาลเองเพื่อเป็นการนะครับกระจายถึงแหล่งเงินกู้ให้เข้าถึงประชาชนแล้วก็ลดปัญหาต่างๆที่จะตามมาในการสร้างเงินกู้นอกระบบเอาเป็นว่านะครับเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับเมื่อวันที่2ธันวาคมที่บริเวณโถงชั้น1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการถวายแด่พ่อหลวงของปวงประชา88พรรษาธนานุเคราะห์เพื่อประชาชนเพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำคาดว่าจะมีผู้ที่จะมาใช้บริการประมาณ 24,000 รายนะครับงบประมาณที่ใช้ในที่ประมาณ400กว่าล้านบาทนะครับเพื่อลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยประมาณ4ล้าน8แสนบาทนะครับซึ่งเราจะดำเนินการคือคนที่มาจำนำของเนี่ยครับในเงินต้น2บาทเนี่ยในเดือนนี้เราไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะครับเริ่มแต่ที่5ธันวาคมต้นไปในเดือนนะครับก็เพื่อที่จะถวายเป็นรัฐสนในเดือนของคนนะครับแล้วก็เพื่อจะเป็นงานรับช่วยต่อสังคมเพื่อให้ประชาชนผู้น้อยได้มีโอกาสได้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างลดความเดือดร้อนเรื่องความเท่าเทียมต่างการดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ภายใต้โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้าได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนและผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้าและนั่นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทำให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างง่ายสะดวกสบายและก็ป้องกันในการถูกฉ้อโกงนะครับโดยผ่านทางโรงรับจำนำของรัฐบาลเองก็เรียกได้ว่านะครับเป็นการป้องกันในเรื่องของภัยต่างๆด้วยและในวันนี้ครับก็หมดเวลาของผมแล้วก่อนจากกันไปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับและจะกับผมได้ใหม่ครับปอจักรพงษ์จันทร์สิริกับรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทางช่องโชว์สีภาคช่องบางกอกและก็ช่องปาร์ตี้และสามารถรับชมรายการดีๆนะครับย้อนหลังได้ทาง YouTube ที่ IPM Production Official นะครับและวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ